ชาบูนะคะเป็นโซนปิ้งย่างเนาะครั้งก่อนเราพาไปกินตรงโซนชาบูวันนี้นะคะเราจะมารีวิวโซนปิ้งย่างนะคะดูกำลังเดือดปุดปุดนี่ต้องกินกับผักสดมาที่นั่นอร่อยไหมกินอะไรแล้วเนี่ยอร่อยค่ะเดี๋ยวนะโอ้เอาซูชิมาให้พี่นนท์ด้วยนะพี่นนท์เดี๋ยวแม่จะสอนวิธีการกินของเกาหลีซึ่งต้องให้พี่นนท์ดูนะเราก็ทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวหาใบพอดีกันดูนะคะนี่อันนี้ปิดปากไว้นะเชื่อไหมอันนี้แล้วเราก็จิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมให้เราคอยดูนะมันจะหายไปในพริบตาเลยนะจะเอาแล้วนะมายังดีไหมใช่ค่ะมีกิมจิด้วยแกเรียนใส่แกเรียนเลยเหรอมีสมรสเนาะโอเคใส่สามชั้นซอสเกาหลีสามชั้นพริกไทยดำแล้วก็พวกสันคอนะคะซึ่งซอสก็คล้ายๆกันมีซอสสามอย่างนะคะแบบนี้แล้วก็ชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นพวกหมูหมักเกาหลีอะไรต่างๆนะคะนี่นะมันหมูเอาตรงนี้นะคะแล้วกิมจิยำสาหร่ายข้างล่างก็จะเป็นประเภทผักหลากหลายมากนี่ชอบมากผักสลัดเยอะชอบมากพี่นนท์เพราะว่ามีตัวดีบตัวเนี้ยเนี่ยมันช่วยให้แม่นัทแบบปิ้งย่างง่ายๆอ่ะมาดูอ่ะพี่นนท์ถือถ่ายให้แม่หน่อยแค่นะไอ้ตัวดีง่ายชีวิตมันง่ายขึ้นมากหยิบปิ้งพริกง่ายสุดเลยนะพี่นนท์เขาว่ากินกันไปแบบpower สูงเหมือนกันคะเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยวันนี้โอ้โหคือปกตินี่จะไปกินแต่โซนชาบูวันนี้มากินโซนปิ้งย่างเป็นไงบ้างลูกดีอิ่มมากเลยเหรอเออแล้วมา
โอ้โหรีบมาเลยเนาะกลัวพี่นนท์กินเป๊ปซี่มั้ง อันนี้กินผลไม้แล้วใช่ไหมครับอิ่มมากวันนี้ไม่ได้ไปเก็บบรรยากาศตรงหน้าร้านเพราะว่าคนเยอะมากนะคะซึ่งออปชั่นของเขาก็มีเยอะมากเหมือนเดิมนะคะไปเจอกันอีกนะวันนี้พี่นนท์ไปก่อนแล้ว